ก็ EP แรกนะครับ mindset การยิงแอดอย่างแรกเนี่ยเราต้องมาปรับ mindset กันใหม่หมดเลยนะครับผมจะบอกว่าที่เราเห็นคนเขาขายเป็นร้อยบ้านเป็นพันบ้านแล้วเรามาท้อเรามาแบบคิดมากทำไมเราขายได้แค่กล่อง2กล่องเราอย่าไปมองตรงนั้นนะครับให้เรามองที่กำไรนะครับผมร้อยบ้านพันบ้านแต่กำไรกล่องละบาท2บาทอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่คุ้มเลยเราจะขายกล่องเดียวแล้วกำไร500 600 1,000 แบบนี้ครับถึงจะถูกต้องให้ทุกคนปรับ mindset ใหม่เลยนะครับโละทิ้งหมดเลยนะครับร้อยบ้านพันบ้านไม่เอาครับเรากำหนดมาเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากได้กำไรเท่าไหร่เดือนหนึ่งอยากมีกำไรเท่าไหร่ให้เรากำหนดแบบนี้นะครับผมข้อหนึ่งนะครับกำไรขาดทุนผมต้องบอกเลยว่าการยิงแอดเนี่ยมันมีทั้งกำไรแล้วก็มีทั้งขาดทุนเราจะไม่มองว่าการยิงแอดเนี่ยจะเป็นการขายของอย่างเดียวนะครับให้เรามองว่าเป็นการทำธุรกิจไปด้วยทำธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วนะครับทั้งขาดทุนทั้งกำไรยังไงข้อนี้ทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับหลังบ้านของผมทุกคนก็เห็นใช่ไหมครับผมก็มีทั้งกำไรแล้วก็มีทั้งขาดทุนนะครับที่2วันนี้ขาดทุนเห็นไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ย2วันนี้เขาก็จะวิตกแล้วอุ้ยซวยแล้วทำไมยอดตกทำไมแบบเราขาดทุนอันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับให้เรามองว่ามันเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าให้เรามองข้ามไปตลอดนะครับเราก็ต้องหมั่นมาตรวจสอบแอดของเรามาวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าแอดเนี่ยตัวไหนมันวิ่งดีตัวไหนมันขาดทุนเราก็มาปรับแค่นี้นะครับข้อ2เนี่ยสินค้าบางชิ้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงการยิงแอด1ดอลลาร์แบบกองทัพมดเนี่ยถ้าสินค้าตัวไหนเนี่ยเราตั้งงบการทดสอบไว้เนี่ย5วัน10วันหรือว่า15วันสินค้าเนี่ยมันขายไม่ออกเลยครับมันขายออกแค่ชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันทำให้เราขาดทุนแทบจะ 100% เนี่ยก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนสินค้านะครับไม่ใช่ว่าดันทุลังไปส่วนสำหรับใครที่ทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยผมจะแนะนำให้เราทำโพสต์มาเยอะๆนะครับแล้วก็เทสเรื่อยๆต่อมาครับข้อ3ทดสอบถึงจะเห็นผลก็ใน YouTube เนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยต้องเทสโพสเทสคอนเทนต์ของเรานะครับเนื่องจากเราไม่สามารถยิง1ดอลลาร์1โพสเนี่ยแล้วมานั่งรอจนครบกำหนดวันสิ้นสุดแล้วจะมีคนซื้ออันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องเทสโพสหนึ่งอย่างน้อยเทส5ตัวนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการเทสเนี่ยเราก็ต้องดูบัดเจ็ตของเราอีกทีนะครับข้อ4เนี่ยอย่ายึดติดกับสินค้าหมายถึงว่าเราเคยมีตัวนึงที่มันเคยขายดีที่มันเคยปังมาแล้วเนี่ยสักวันนึงมันก็ต้องหมดเทรนด์หมดยุคมันไปนะครับผมเนี่ยก็มีสินค้าตัวนึงที่จับได้นะครับอยู่มาแล้ว2ปีก็ช่วงนี้ก็เริ่มลงแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังมองหาสินค้าตัวใหม่มาแทนอยู่คือข้อ5เนี่ยมันเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับคือเราต้องขยันเราต้องห้ามท้อห้ามยอมแพ้นะครับสำคัญสุดๆนะครับก็คือวินัยแล้วก็การทำอย่างสม่ำเสมอนะครับต่อไปข้อ6ก็วางแผนรายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีให้เราตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับรายเดือนนะครับอยากกำไรเท่านี้อยากกำไร 50,000 บาทแล้วเราเนี่ยก็จะมีกำลังใจมีแพชชั่นในการทำในการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับการปรับ mindset เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำธุรกิจอยู่แล้วทุกคนก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวเราไปดู EP ต่อไปกันเลย